สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้นะคะมาถ่ายคลิปรีวิวของที่ใช้ในบ้านเนาะถ่ายช่วงกักตัวมานี่นะคะตั้งแต่อยู่บ้านมาเนาะหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเรื่องรีวิวของเนาะก็อันนี้ซื้อเป็นครั้งที่สองของอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีผักมีฟักมีเผือกนะคะมีกะทินะคะมีวุ้นเส้นแล้วก็มีแป้งนะคะแป้งทอดกรอบที่พี่อ้อยใช้เนาะแล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็น้ําดื่มน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํามันก็จะซื้อเป็น2อย่างนะคะจะซื้อเป็นลําข้าวกับน้ํามันปาล์มนะคะใช้2อย่างอาจจะมีไข่ไก่นะคะมะละ2แพ็คเพราะว่าต้มแล้วไม่พอทานกันเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวก็ซื้อมาครั้งนี้ครั้งที่สองอันในอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะข้างบนนี้ก็เป็นถั่วลิสงคือลูกออกไปเนาะก็ให้เขาซื้อมาทีเดียวเลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นยานะคะยาของพี่อ้อยเนาะเป็นยาความดันนะคะยาความดันยาเบาหวานยาภูมิแพ้วิตามินต่างๆก็จะเพาะค่ายานี่4,000กว่าเกือบ5,000อันนี้ก็อีกนะคะยาพี่อ้อยอีกกลับมาเป็นโรคกระเพาะอีกอันนี้ก็ยาพี่อ้อยขมิ้นชันแอปเปิ้ลของพี่อ้อยเหมือนกันนะคะจำเป็นพวกวิตามินนะอันนี้แคลเซียมที่พี่อ้อยทานนะคะมียาภูมิแพ้อันนี้เป็นยาเบาหวานยาเบาหวานมียาเบาหวานยาความดันอันนี้เป็นตัวปลายประสาทนะคะอันนี้เป็นยาความดันเพราะว่ายังมีอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาเยอะเนาะธรรมดาแล้วก็จะซื้อมาอย่างละแพ็คเลยอย่างละกล่องเนี่ยค่ะตัวเนี้ยนะที่พี่อ้อยบอกเนี่ยจะซื้อทีแบบนี้เลยนะคะก็ใช้ครั้งหนึ่งก็1ซองนะคะที่ทำก๋วยเตี๋ยวเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะรีวิวให้ดูเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะยังมีนมอีก1แกลลอนนะคะเพราะว่าพี่อ้อยกลับมาเป็นโรคกระเพาะอีกเนาะก็เลยต้องกลับมาทานนมอีก